คำว่าเกลือสะกดยังไงผมสะกดไม่ค่อยถูกนะยูกิเนี่ยที่3การันตียูอาร์มีโฮปด้วยต้องข้างหลังเลยเพื่อนต้องข้างหลังแล้วจังหวะนี้นะข้างหน้ายังไงข้างหน้าดูทรงและดูทรงและเป็นดูทรงและเป็นมาครับแพ็คที่2ขอโฮปข้างหลังหน่อยสิแพ็คที่3อย่าพึ่งน้ำศพเพราะว่าโฮปมันยังไม่มาเดอะฮันช็อปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเกนชิน PUBG Free Fire เดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็คเกจให้ดูนะฮะนี่เลยคนไหนที่สนใจแพ็คเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางร้านได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะเลเวลอัพใครที่กำลังมองหาการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์พร้อมสอนเล่นหลังการขายแล้วไม่รู้จะหาที่ไหนเนี่ยก็ที่นี่เลย Level Up โคราชเล่นเกมการ์ดให้สนุกแล้วมา Level Up ไปพร้อมกันเอาละฮะวันนี้เราก็อยู่กันในยุคเกียว Master Duel อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาหาเด็คโฮปกันหลายๆคนอยากเห็นพี่เล่นเด็คโฮปคืออยากเห็นพี่เล่นแบบพวกเด็คพระเอกบ้างคือตูเล่นเด็กตัวโกงมาเยอะแหละแต่พระเอกเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นนะครับที่เล่นก็คือมีแค่ยุกิอาร์เทมแล้วก็มีจูไดปอมที่เล่นเอ็กโซเดียวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเด็กโฮปนะฮะแต่ว่าโฮปที่ผมจะเอาไปเล่นเนี่ยมันไม่ใช่โฮปธรรมดาแล้วแต่ว่ามันคือเด็กนี้นี่เลยโฮป OTK คือที่ผมเคยเกริ่นไปแล้วว่าผมเนี่ยช่วงนี้คืออยากจะเล่น OTKนะฮะอยากจะวัดดวงตัวเองว่าการ์ดตัวจะขึ้นดีหรือเปล่านะครับถ้าเด็ก ODK มันการ์ดไม่ขึ้นเนี่ยก็คือ ODK ตัวเองก็คือกดปุ่มแดงไอ้ยักแค่แต่ถ้ามันขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยอีกฝ่ายนี่ก็จีนนะครับมาเด็กนี้เลยนะอันนี้คือผมยังไม่ได้จัดเป็นเด็กนะแค่เอามาแปะไว้เฉยเดี๋ยวมันลืมไงก็คือเอามาแปะการลืมนั่นแหละว่ามีการ์ดอะไรบ้างที่เดี๋ยวต้องใช้หลักๆของเราเนี่ยจะไปเปิดแพ็คโฮปกันคอมโบของเด็กเนี้ยผมจะใช้ตัวนี้กับตัวนี้ก็คือตัวเนี้ยบูสต์พลังไอตัวนี้เป็นตัวใช้กับคู่ใบนี้นะครับมิสติกวอล์กอันนี้คือเพิ่มไลท์พอยต์ตามแอทแทคก็คือเพิ่มจากไอ้นี่นั่นแหละพอไอ้นี่เพิ่มไลท์พอยต์ปุ๊บเอาไอ้นี่มายิงเลยนะครับไลท์พอยต์เนี่ยก็ถ้าเราได้รับไลท์พอยต์เมื่อไหร่เนี่ยไอตัวนี้จะยิงไลท์พอยต์อีกฝ่ายแน่นอนก็เท่ากับว่าเราได้อีกฝ่ายตุยนะบอกเลยว่าคอมโบคีย์หลักของเราเนี่ยก็คือใบนี้แล้วก็ใบนี้นะก็ต้องให้ได้แหละก่อนที่จะเป็นใบพวกเนี้ยก็คือต้องเรียกมาให้ได้นะครับเลยต้องเน้นพวก4ดาวเทียนเช่นแบบพิเศษเพื่อสเปรย์บอร์ดตัวเองเรียกโฮปโฮปเปลี่ยนเป็นนี่แล้วก็แปลงร่างต่อขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมีใบนี้เอาไว้เสิร์ชได้ Cell Contraction นะครับเอาไว้เสิร์ชได้นะก็ขอให้มันมา UR เนี่ยวันนี้ผมจะเปิดทั้งหมด7ตูมเลข7นำโชคนะครับนำโชคผมมาหลายเกมแล้วยูกิเนี่ยต้องเรียกได้ว่าเกลือยากมากนะครับช่วงหลังๆยูกิไม่เคยเกลือคำว่าเกลือสะกดยังไงผมสะกดไม่ค่อยถูกนะยูกิเนี่ยกูถามมึงจริงๆนะคือต้องมาแล้วนะครับไปทุกคนเดี๋ยวเราไปดูแพ็คกันนะว่าผมเปิดแพ็คไหนเป็นหลักนะเผื่อบางคนอยากจะไปจัดตามกันบ้างบอกเฮ้ยจะมีแม่งโอทีเคอีกแล้วนะอยากจัดตามก็เป็นเด็กนี้เลยเด็กของโฮปนั่นแหละเป็นหลักตัวที่เราจะได้เนี่ยเอาแค่โฮปตัวนี้แค่ตัวเดียวพอแล้วแล้วก็เป็นการ์ดเซลคอนทรักชันนี้อันนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวนี้ยูโทเปียดราก้อนนะทั้ง3ใบนี้นะฮะก็คือเราจะต้องได้ในเด็กนี้ในคลิปนี้ส่วนใบนี้ที่จริงก็สำคัญเหมือนกันถ้าได้มาก็โอเคนะเอาไว้แรงอัพได้ก็คือต้องใช้แหละอยากจะแรงอัพต้องใช้ด้วยเดี๋ยวผมจะใส่ด้วยในเด็กเรานะแต่อาจจะใส่สักใบ2ใบพอแล้วเด็กเราเน้นจั่วไงแล้วก็ตัวอื่นที่ต้องใส่ก็คือ2ตัวนี้นี่เลยทั้ง2ตัวนี้คือต้องใส่ด้วยเพราะว่าใช้แบบพิเศษได้มาหลักๆเลยแค่แพ็คนี้แพ็คเดียวถ้ามี UR เยอะเดี๋ยวเราไปคราฟไอ้พวกนัมเบอร์ตัวสีทองที่เป็นมังกรทองได้หลักๆก็คือขอได้ UR เยอะๆไม่ขออะไรเยอะแล้วนะขอได้ UR เยอะไปทุกคนเดี๋ยวเราไปเปิดกัน7ตูมนะครับเลข7นำโชคขอเปิดฟรีก่อน1ครั้งไม่ขออะไรเยอะขำๆพอโปรยเกลือพอแพ็คฟรีโปรยเกลือพอนั่นไง SR ก็มาแล้วแล้วก็ได้ตัวนี้มาด้วยนะครับสำคัญมากๆใส่สักตัว2ตัวพอแล้วนะในเด็กเดี๋ยวมันขึ้นเยอะเกินมาไปเปิดเพชรกันบ้างนะครับตูมแรกของคลิปนี้ 1,000 เพชรช่วงนี้คือผมเจ็บลิ้นนะเพราะว่าตูกัดลิ้นตัวเองนะครับก็เลยอาจจะพูดไม่ค่อยชัดอาจจะทำคลิปยาวๆไม่ค่อยได้เพราะว่าตูโคตรเจ็บลิ้นเลยนะก็เลยมาวอร์มมือกับวันนี้แล้วกันเผื่อคนไหนอยากจะตามแล้วไม่รู้จะเปิดแพ็คไหนไงก็มาเปิดแพ็คนี้แหละเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเด็กนี้นะครับของยูกิมาสเตอร์ดูเอลนะจะเป็นเด็กนี้แต่ที่รู้ๆเนี่ยวันนี้คือต้องได้ก่อนนะครับปะไปเปิดการตูมแรกของคลิปนี้ไปฮะตูมแรกนะครับบอกเลยว่าวันนี้นะไม่เกลือแน่นอนนะโอ้โหยูอาร์มาตัวเดียวด้วยไหนดูดิคือมันเงียบไง
คือมันเงียบอย่างงี้ไม่รู้จะมี UR กี่ใบนะครับแต่ใบนึงอ่ะมาแน่นอนนะก็ได้มาอีกตัวนึงได้มาตัวแรกด้วยนะครับขาดอีก2ตัวที่จะต้องใส่นะมาแพ็คที่2แพ็คที่2ก็เกลืองไม่เป็นไรแพ็คที่3แพ็คที่3ก็ยังเงียบอยู่นะคือ SR ก็ไม่ออกนะครับคือเสียงแบบ SR แบบชุ้งชิงชุ้งชิงไม่มีก็แพ็คที่3ก็ยังเกลือนะแพ็คที่4มี UR การันตีแล้วขอหน่อยดิคือมันต้องได้ข้างหลังด้วยข้างหลังด้วยก็ตัวที่อยากได้ก็โฮปมาก่อนเลยแล้วการตัวแรกน่าได้มาใบแรกโอเคขาดอีก2ใบนะใบนี้คอนทรัคชั่นนะสคริปต์เลยมีใบเดียวก็คือมาใบเดียวเอ้ยแต่ว่าเราอย่างน้อยเราก็ได้ตัวนี้นะยูโรเปียใบนี้มาก็ใช้ได้อยู่มาปุ่มที่2ไปฮะปุ่มที่2 1,000 เพชรโอ้โหทำไมมันเงียบจังอ่ะเพื่อนทำไมมันเงียบจังอ่ะเพื่อนคำว่าเกลือสะกดยังไงผมสะกดไม่ค่อยถูกโอ้โหแพ็คที่2ก็เอาเลยเลยเกลือเลย UR ไม่ออกเลยคนอมินี่การันตีเลยบอก UR ไม่มาเอาไป1ตูมไปอย่างชอบนะไปการันตี UR ไปฮะการันตี UR ขอแบบเกิน2ตัวได้ไหม UR ในคลิปเนี้ยในแพ็คเนี้ยมาครับตูมแรกนะแพ็คแรกก็เป็นยูโทเปียดับเบิลนะครับพบดับเบิลแพ็คที่2แล้วก็มีหลายคนงงว่ายูโทเปียกับพบมันชื่อเดียวกันไหมมันคือตัวเดียวกันหรือเปล่ามันก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละทุกคนนะแค่เปลี่ยนชื่อจากโฮปเป็นยูโทเปียนะได้สตาร์อีเตอร์ด้วยโอเคใบนี้ก็เป็นอีกใบหนึ่งที่จัดว่าเก่งแน่แพ็คที่3การันตี UR มีโฮปด้วยต้องข้างหลังเลยเพื่อนต้องข้างหลังแล้วจังหวะนี้นะข้างหน้ายังไงข้างหน้าดูทรงและเป็นUR นั่นแหละเกลือข้างหน้ายูข้างหน้าดูทรงเป็น UR มันก็เป็น UR จริงๆเฮ้ยคือออกมาแค่ใบเดียวเองเหรอการที่เราจะเล่นนะถามจริงแพ็คที่5หมาโหบมาด้วยมีสายฟ้าสีแดงสีทองอย่างนี้เนี่ยเปลี่ยนสีเป็นสีทองต้องเปลี่ยนเป็น UR แล้วจังหวะนี้โอเคโอ้โหGradle Dragonเด็กควบคุมมอนเตอร์ในตำนานมาแพ็คที่6เฮ้ยขอข้างหลังหน่อยดิเพื่อน UR ข้างหลังน่ะแต่ว่าในตุ่มนี้เราได้มา2ตัวนะแต่เป็น2ตัวที่เราไม่ได้เล่นนะมาแพ็คที่7ว่าไงล่ะครับแพ็คที่7ไงแพ็คที่7ก็ขอลูดไปหน่อยนี่คือได้เกินและทะลุแล้วแต่ใบที่เราอยากจะเล่นเนี่ยยังไม่มา มาครับแพ็คที่8แพ็คที่8มี SR 2ใบมีลุ้นอยู่เปลี่ยนสีโชว์หน่อยดิเปลี่ยนสีโชว์หน่อยเพื่อนโอ้โหไอ้นี่แม่งมาแบบมาทะลุแล้วมั้งเนี่ย4ตัวแล้วป่ะเยอะขึ้นแพ็คที่9สายฟ้าสีแดงแต่ว่าเปลี่ยนสีเป็นสีทองไงมันก็มีลุ้นอยู่นะเปลี่ยนสีเป็นสีทองเนี่ยขอข้างหลังเป็น UR สวยๆขอโอเคโอเคโคนามิแต่ว่ายังไม่เกลืออย่าเพิ่งนับศพนะครับแพ็คที่10สายฟ้าสีแดงข้างหน้าเป็น SR ด้วยก็เป็นฟิวชั่นแบบตึงๆแล้วก็ข้างหลังล่ะเปลี่ยนเป็นสี UR เป็นสี UR หน่อย Ultimate Dragonic Utopia เลยไงคือตูไม่ได้เล่นไงได้ UR มา3ตัวแต่เป็น3ตัวที่ไม่ได้เล่นนะแต่ว่าถ้าใครเล่นเด็คโฮปเนี่ยใบนี้ก็เก่งนะแต่ว่าตูไม่ได้เล่นฟูลเด็คโฮปไงประเด็นตูมต่อไปตูมที่4ไปฮะตูมที่4 UR มาตัวเดียวไงแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมาอีกสักตัว2ตัวในตูมเนี้ยคือความรู้สึกมันบอกอย่างนั้นว่ะบอกเลยว่ายูกิเนี่ยเกลือยากเกมเนี้ยคือเป็นเกมที่เกลือยากโคนามิรักเรานะครับเราต้องรักโคนามิด้วยก็คือต้องให้ตูมไม่เกลือนะครับมาก็ UR โชว์หน่อยดีจังหวะนี้นะนินจาแกรนด์มาสเตอร์ฮันโซแอคที่3สายฟ้าสีแดงเปลี่ยนสีเปล่าเป็นสีทองหรือเปล่าไม่มาก็เงียบไงแพ็คที่4มาครับผมแพ็คที่4เปลี่ยนสีเป็นสีทองของจริงมันต้องมาแล้วจังหวะไหนนะUR ข้างหลังด้วยดับเบิลนอตติงมามาเลยอย่างนี้เนี่ยก็ต้องมาอีกสัก 2-3 ใบนะใบที่เราอยากจะเล่นโฮปแล้วก็โฮปดราก้อนคอนทรัคชั่นนี่คือต้องมาไปตัวที่เราอยากจะได้มาแล้วครับผมยูโรเปียดรักกอนน่านะเรียบร้อย number 99ได้มาแล้วผมว่ามันน่าจะมีอีกสักตัว
นะอย่างน้อยตุ่มเนี่ยคือต้องมี3ตัวมันจะดีมากไปครับผมแพ็คที่5เรียบร้อยเกลือแพ็คที่6เป็นสีทองถ้าเป็นสีทองเนี่ยมันต้องมาเปล่าไม่มาไงแต่ก็โปรยเกลือเราได้ตัวที่เราอยากเล่นเราเหลือแค่โฮปสำคัญคือเหลือที่ไอเนี่ยไอหน้าแพ็คเนี่ยไอตัวหน้าแพ็คเนี่ยไอโฮปเนี่ยคือต้องมานะครับนะครับหมาเห่ายับยับนะบ้านผมนี่แพ็คที่8มาเลยต้องมาแล้วเพื่อนแพ็คที่8นะเงียบเงียบเงียบเดี๋ยวตูเล่นคอมโบอื่นหรอกเล่นคอมโบ OTK Hope แม่มาแพ็คที่9แพ็คที่9นะผมการันตียูข้างหน้าเว้ยข้างหน้าเว้ยไหนดูที่ข้างหลังอะเปลี่ยนสีโชว์หน่อยดิเพื่อนโอ้โหว่าไงแล้วบั๊มบั๊มมันน่ะมาเฮ้ยเปลี่ยนสีเป็นหรือว่า UR NR SR ก็ได้มา SR ก็ได้มีโฮปด้วยข้างหลังแล้วจังหวะนี้น่ะต้องมีความเชื่อนะต้องมีความเชื่อมั่นนะว่าข้างหลังเนี่ยมันคือมันต้องเปลี่ยนเป็น UR ไงคือไม่มีไงแต่ก็ได้นะก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ได้ใบนี้มาก็โอเคอยู่ไฮเปอร์แรงอัพได้นะครับแล้วก็นี่เลยยูโทเปียดราก้อนหน้านะก็เป็นโฮปดราก้อนนั่นแหละนัมเบอร์99ที่เราต้องเล่นนะเพราะว่ามันสามารถเอานัมเบอร์ตัวอื่นจากในเด็กเนี่ยลงมาได้ถอด Exit พอดีคล้ายๆกับไม่นั่นแหละไอ้อะไรนะไอ้ตัวที่มันสเปรย์มังกรอ่ะจำชื่อไม่ได้ละตุ่มที่5ไปครับตุ่มที่5ขออยู่อ่าเยอะๆลองสคริปต์เลยละกันนั่นไงเกมเนี้ยคือเป็นเกมที่เกลือยากโคนามิรักเรา What the hell เรียบร้อยอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วคำนี้มาอีกแล้วคำที่ไม่มีใครอยากจะได้ไอ้สิเพ็กการันตี UR ที่เราไม่ได้ UR เนี่ยเอ็งต้องเอาการันตี UR ไป1ตัวขึ้นไปน่ะสูเฮ้ยคือใช่คือวันนี้นี่การันตี2รอบแล้วนะมันไม่ใช่เรื่องดีนะไอ้การการันตี UR 1ตัวเนี่ยมันสื่อถึงให้รู้ว่าเอ็งเกลือตุ้มที่6นะไปเลย UR มา2ใบมีลุ้นนะมีลุ้นนะ2ใบเนี่ยผมรู้สึกมันบอกนะว่า2ใบเนี่ยคือมันต้องครบแล้วไอ้โฮปเนี่ยไอ้โฮปหน้าแพ็คเนี่ยต้องมาแล้วมาครับแพ็คที่2ขอโฮปข้างหลังหน่อยสิยังไงล่ะยูอาร์ยูอาร์หน่อยโอ้โหกาฟากาฟาดาร์คเวิลด์อินสปอร์ตแพ็คที่3อย่าพึ่งน้ำศพเพราะว่าโฮปมันยังไม่มาดูฝั่งชานะคะห่วยเฮ้ยมาสคูลินแน่ข้างหลังแล้วเรียบร้อยแพ็คที่4ยังมันยังไม่หมดเราไปตัดสินไม่ได้ว่าเฮ้ยคนมีแกล้งเราหรือเปล่าแกล้งตูหรือเปล่าเกลือหรือเปล่ามันยังพูดไม่ได้นะจนกว่าเราจะเปิดหมดจนกว่าเราจะหมดตูดถ้าหมดตูดเราพูดได้ว่าเกลือเดี๋ยวพึ่งน้ำศพไงนะถ้ามันยังไม่เกลือนะไปแพ็คที่6มีโฮปไงสายฟ้ามันไม่มาด้วยไงแต่ว่าข้างหลังคือมันก็ออกมีโอกาสออกแต่มันไม่มานะมันดื้อไงโอ้โหอินเฟอร์นิตี้มาแพ็คที่7ก็มาอีกมันต้องมาอีกมันคงไม่จบแค่นี้โอ้โหไซเน็ตโค้ดแพ็คที่8โผล่มาด้วยมีสายฟ้าสีแดงเขาบอกว่าสายฟ้าสีแดงเนี่ยเขาเรียกว่านำโชคไงเปลี่ยนสีเป็นสีทองด้วยเป็นไงเฮ้ยเป็นไงเล่าความรู้สึกผมเนี่ยที่ผมคิดว่าแบบ79,753,459 ล้านไอคิวผมเนี่ยคือผมว่าจากที่เราเปิดไปทั้งหมด7ตูมเนี่ยนี่คือตูมที่7แหละแพ็คที่8แล้วคือมันหลายแพ็คแล้วนะความน่าจะเป็นนะความเป็นไปได้มันต้องมาแล้วมันก็เหมือนกับแสงสีฟ้าแหละถ้ามันอยู่ตรงหน้าจอคอมตอนมันมาเนี่ยเราต้องหาแว่นกรองแสงที่ดีมาใส่ที่จะโปรเทคสายตาไม่อยากให้ไม่ตาบอดเนี่ยก็ออปตัสเลยคนไหนที่สนใจแว่นกรองแสงคุณภาพดีอย่างออปตัสสุดเท่สุดเมฟสุดเก่งเนี่ยก็อย่าลืมไปสั่งจองทางเพจกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่ามาจากช่องจันมีด้วยการใส่โค้ดมีน้อยก็จะได้รับส่วนลด100บาทกันด้วยนะฮะใครที่สนใจเนี่ยก็อย่าลืมไปสั่งจองทางเพจออปตัสกันได้นะครับแล้วก็ไปที่3สถานีนะครับอโศกหมอชิตแล้วก็สระแดงนะฮะไปที่หน้างานกันได้เลยนะครับกับแว่นกรองแสงที่มาโปรเทคสายตาไม่อยากทำให้ตาบอดเวลาเปิดการ์ดเกลือเนี่ยก็อย่าลืมออปตัดพอเราใส่ออฟตัดแล้วเราก็ไปเปิดต่อกันเลยไปเลยครับผมนั่นดราก้อนหน้าตัวที่2เอามาทำมาเยอะแยะแล้วเพื่อนแพ็คที่9เงียบกิ๊บแพ็คที่10แพ็คที่10ก็เปลี่ยนสีเป็นสีทองใส่ฟ้าสีแดงไงเล่าเพื่อนเปลี่ยนสีโชว์หน่อย
ไอ้หนุ่มเปลี่ยนสีโชว์หน่อยดิเรียบร้อยโคบมาแล้วครับผมทุกคนเนี่ยโอ้บอกเลยมาแน่นอนเด็กนี้มาแน่นอนตัวหลักเรามาแล้วตัวหลักที่เหมือนจะออกยากแต่ก็ออกก็คือโฮปนัมเบอร์39ยูโทเปียโฮปนั่นเองเป็นไงคือโฮปมาความเชื่อมันต้องมานี่คือเราน่าจะได้ครบแล้วเอ้ยเราขาดไปนี้2ใบทุกคนไปนี้2ใบตุ่มที่7เลข7มานำโชว์ผมหรือเกินเนี่ยสคริปต์โชว์มั้ยเออสคริปต์โชว์มั้ยคือผมขึ้นชื่อเรื่องสคริปต์ไงคือมือผมเนี่ยมันเทพเรื่องสคริปต์มากๆนะครับให้โลกมันรู้ว่าเฮ้ยจานหมี่นี่เปิดโปรมาเลยนะสคริปต์นี่คือเปิดโปรมาไหนไกลแล้วสคริปต์โชว์เลยดิครับผมจังหวะนี้นะใครวะเนี่ย What? เป็นไงนี่ไงตัวเลือกอยากได้นะครับก็คือ2ตัวนี้ส่วน UR เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปคราฟตัวนี้เอานะแล้วก็ไปย่อย R แล้วก็ SR เอานะเพราะว่าเศษ SR เราค่อนข้างเยอะส่วน UR ที่เราจะต้องเล่นเนี่ยก็คือมีใบนี่อีก5ใบนี่ก็แต่ละใบก็30เศษโอ้เยอะเหมือนกันนะ เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าคลิปนี้เราก็ได้ UR เยอะเหมือนกันนะเออที่เป็น UR เกลือที่เราไม่ได้เล่นนะมันก็เยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวเราค่อยไปลองย่อยเอาแล้วกันว่ามันจะครบ UR หรือเปล่านะครับแต่ว่าเด็กนี้คือเด็ก OTK ที่เน้นการฟื้นเลยพอยต์แล้วก็ยิงเลยพอยต์ฟรีเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับเด็กนี้ผมว่ามันบันเทิงแน่นอนนะไม่ตู่ก็เองบันเทิงแน่นอนนะครับวัดดวงเก่งเฮ้ยแต่ว่าวันนี้นี่เปิดแค่7ตูมนั้นเนี่ย UR ที่เราจะเล่นเนี่ยก็ถือว่าดีน้ำถือว่าออกดีอยู่มาโอเคทุกคนวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับคนไหนที่ชอบเนี่ยก็ฝากคนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะส่วนคลิปหน้าคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามด้วยนะส่วนวันนี้ผมขอตลาไปก่อนแล้วไว้ในคลิปหน้ากับยุกโยมาสเตอร์ดูเอลกับเด็ก ODK ตึงๆสวัสดีครับผม